ศพที่ถูกฆ่ามัดมือมัดเท้าอุ้มขึ้นรถกระบะไปแล้วเอาไปทิ้งเอาไว้ที่ดอยสุเทพล่าสุดวันนี้ตำรวจเนี่ยคือจับกุมตัวผู้ต้องหา2รายได้ตั้งแต่เมื่อวานจำได้ใช่ไหมแล้วปมทั้งหมดกลายเป็นว่าฝั่งก่อเหตุคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ข้อมูลที่ได้คือเป็นผู้รับเหมาล่าสุดเห็นบอกเป็นกองกำลังด้วยฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านยศถึงขั้น10โทนะฮะกองกำลังว้าแดงแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อวานเนี่ยจับกุมตัวได้แล้วแล้วบอกโอ้โหพฤติกรรมมันโหดเหี้ยมมากคนแรกที่จับได้คือทางด้านของในต้าฮะเป็น10โทกองกำลังว้าแดงและเข้ามาเป็นในทุนรับเหมาก่อสร้างเป็นในจ้างของในจ๋อมวันคนตายอีกคนหนึ่งก็เป็นทหารว้าแดงเช่นเดียวกันคือในอู่แล้ววันนี้ข้อมูลคือโหดเหี้ยมมากนะฮะคุณผู้ชมพอไปถึงห้องพักเสร็จปุ๊บตามคำรับสารภาพเห็นบอกว่าเอาค้อนปอนทุบหัวและนี่คือคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวทั้งคู่และคนที่ไปด้วยอยู่ไหนมั่งเขาสามคนไปพม่าหมดแล้วไอ้คนที่เป็นลูกน้องเราใช่ไหมลูกน้องคิมที่นี่ไม่ใช่ลูกน้องใครอ่ะแล้วใครก็เพื่อนรู้จักกันฮะมันรู้เขารู้หมดแล้วเองจะบอกมาเถอะรู้ลูกพี่เออจะได้อยู่ตรงไหนจะได้ประทานเลยชี้เหลือได้จบอ๋อนั่นเขาต้องเด็กเกิดเหตุแล้วก็ไปแล้วแล้วรู้จักยังไงอ่ะครับผมไม่มีครับพี่เต้แม่แล้วรู้จักกันยังไงเดี๋ยวได้ดูรูปไอ้คนที่ว่าที่เป็นลูกน้องเราที่เป็นพวกอะไรใช่ไหมล่ะที่ถ่ายรูปกับเราเนี่ยถูกไหมใช่ตัวตกเจ้าแยกกันอยู่ไหนแยกกันแล้วตัวเราเช็คหมดแล้วไปมันอยู่ไหนพาไปเอาอีกเรารู้เรารักลูกพี่เราเป็นลูกพี่อยู่ที่บ้านใช่ไหมมันอยู่ที่บ้านที่ถังแทงใช่ไหมไปพาไปดูบ้านถังแทงเลยไปพาไปดูบ้านเราแซงเขาไปลูกพี่คุณผู้ชมคะทุกอย่างมันจบแล้วไม่ใช่ว่าจะข้ามมาฆ่ากันตายในเมืองไทยแล้วจะหลบหนีออกไปได้อย่างลอยนวลคนตายชื่อว่านายจ๋อมวันเล่าสั้นๆเป็นไทยใหญ่เหมือนกันแล้วจ๋อมวันตอนแรกอยู่ที่จังหวัดลำพูนหางานทำอยู่แถวนั้นสักพักหนึ่งมีปากเสียงกับทางฝั่งคนก่อเหตุข้อมูลตอนแรกบอกว่าเป็นการไปแซวว่าเฮ้ยมีกิ๊กเหรอสุดท้ายฝั่งแก๊งก่อเหตุมากันเป็นขบวนการ4คนนะคะขับรถกระบะมาจอดที่หน้าบ้านหลังนี้แล้วภาพที่เห็นจากกล้องวงจรปิดคือลากตัวจ๋อมวันคนตายขึ้นท้ายรถกระบะไป4คนที่ว่ามีวูอ่านแค่ชื่อย่อแล้วกันเนาะวูอาก้านีต้อแล้วก็อุ่นลุงอ่องหรือว่าเนต้าซึ่งข้อมูลเมื่อวานนี้ตอนแรกเห็นบอกชื่อต้านึกว่าเป็นคนไทยสุดท้ายเป็นต่างด้าวหมดเลยวันนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าหลังจากที่ควบคุมตัวเอาไว้ได้บรรยากาศที่โรงพักเห็นบอกวันนี้เองเนี่ยทางด้านของญาติมีการเดินทางไปที่สภ.เมืองลำพูนด้วยนะฮะแล้ววันนี้เรามีโอกาสพูดคุยก็เห็นบอกเป็นญาติของคนตายวันนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องเพราะตอนแรกน่าจะเป็นเรื่องของการแซวสาวถูกไหมแล้วฝั่งของจ๋อมวันคนตายไปแซวในต้าที่เป็นนายจ้างแล้วมารู้ตอนหลังว่าเป็น10โทกองกำลังว้าแดงอันนี้เองเนี่ยญาติๆบอกว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะใช่เรื่องของแซวสาวแต่น่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือว่าเงินทองหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสอบก่อนแต่จริงๆแล้วแค่เรื่องแซวสาวเนี่ยคงจะไม่เอาค้อนปอนบุกมาทุบน้องชายเขาจนตายหรอกเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะตัวการหลักก็คือในต้าคนที่เป็นนายจ้างส่วนคนอื่นๆอีก 3-4 คนเนี่ยทำตามคำสั่งในต้าทั้งนั้นเพราะตัวเองก็รู้จักทุกคนเห็นบอกว่าอีก3คนทั้งมือค้อนทุบน้องชายตัวเองจนตายเพิ่งจะมาทำงานที่ประเทศไทยได้แค่2เดือนเท่านั้นเองเขาบอกว่าทำตามคำสั่งของลูกพี่ของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าปมเหตุหลักๆน่าจะมาจากเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเงี้ยค่ะเขาบอกเพราะว่าอันเขาบอกว่าเขาก็นอนอยู่แล้วก็อันคนที่นายต้าอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ไปปลุกเขากลางดึกแล้วก็บอกว่ามีเรื่องกับอันที่ผู้เสียชีวิตอะค่ะแล้วก็บอกว่าไปช่วยจัดการหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะคนที่ชื่อต้าเป็นเจ้านายของเขาอยู่เป็นคนขับรถอะไรเงี้ยค่ะน้องเขาเล่าให้ฟังไหมคะว่าใครเป็นคนทุบหัวใครเป็นคนทำอะไรบ้างบอกค่ะคนที่ทุบหัวหนีที่หนีอยู่สองคนค่ะชื่ออะไรคะสองคน
เขาไม่ได้บอกค่ะแต่รู้แต่ว่าเป็นสัญชาติว้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นว้าไม่ใช่ไทยใหญ่ไม่ใช่พม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาทุบครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้อะไรทุบคะเขาบอกค้อนที่เขาทำก่อสร้างนะคะค้อนเหล็กค้อนปอนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นหิ้วตัวขึ้นท้ายรถกระบะไปขับข้ามจังหวัดจากลำพูนไปถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วรถคันนี้เอาไปขายที่ร้านขายรถมือสองสุดท้ายตำรวจไปยึดคืนหลักฐานได้ทั้งหมดแล้วจากการควบคุมตัว2คนวันนี้ก็รับสารภาพบอกว่าทั้งหมดเนี่ยในต้าเนี่ยเป็นคนหัวโจกเพราะในคืนที่เกิดเหตุคือ21เมษายนเขาบอกว่าต้าไปปลุกขบวนการ4คนบอกเฮ้ยไปด้วยกันหน่อยไปช่วยจัดการไอ้เจ้าจอมวันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีปากเสียงกันแล้วเหมือนเคยขู่กันไว้เคยต่อยกันคุณผู้ชมหลังจากนั้นขับรถกระบะไปลูกจ้าง3คนนั่งอยู่ที่ด้านท้ายรถกระบะพอไปถึงค่ะบอกว่าจัดการเลยทำร้ายในจอมวันโดยใช้ค้อนทุบที่ศีรษะของจอมวันและภาพที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดจำได้นะคะหิ้วศพลากกันออกมาแล้วเขาบอกมาช่วยกันมัดมือมัดเท้าเนี่ยทำกันบนท้ายกระบะนะ บนรถขณะที่กำลังขับข้ามจังหวัดไปที่เชียงใหม่หลังจากนั้นรถคันนี้ขับขึ้นไปที่ตรงดอยสุเทพซึ่งทางฝั่งของในต้าเนี่ยบ้านอยู่เชียงใหม่ก็เลยค่อนข้างจะคุ้นชินเส้นทางพอศพไปโยนทิ้งข้างทางค่ะหลังจากนั้นแยกย้ายหนีกันไปคนละทิศคนละทางสุดท้ายตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วก็รถกระบะที่เอาไปขายยึดรถมาได้แล้วก็วันนี้ควบคุมตัวได้ทั้ง2คนคุณผู้ชมฮะถามว่ามูลเหตุเป็นอะไรวันนี้ตำรวจภาค5เนี่ยตั้งโต๊ะแถลงเลยนะฮะแล้วก็นำตัวทั้ง2คนทั้งในต้าแล้วก็ทางด้านของคนที่ใช้ค้อนปอนเป็นลูกน้องเนี่ยทุบหัวในจอมวันจนตายเจ้าตัวรับสารภาพแบบนี้คุณฟ้าคุณผู้ชมฮะต่อหน้าตำรวจเลยแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีปัญหากับจอมวันแล้วเคยต่อยกันแต่ผมเนี่ยเป็นสิบโทกองกำลังว้าแดงลูกน้องผมที่เอามาก็เป็นทหารว้าแดงแต่ต่อยสู้จอมวันไม่ได้มันก็เลยเป็นการคับแค้นใจว่าเฮ้ยถ้ากูปล่อยจอมวันออกไปเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันต้องกลับมาแก้แค้นกูแน่เลยแล้วมันเหมือนกับหยามศักดิ์ศรีก่อนหน้านั้นอยู่ตรงนั้นกูกุมวะผมเป็นทหารยศ10โทแต่พอมาอยู่ที่ประเทศไทยกับโดนใครก็ไม่รู้มาต่อยได้คุณผู้ชมฮะหลังจากสอบปากคำเสร็จเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวในต้าออกมาจากห้องนะฮะผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนสั่งการใครลงมืออีกไหมต้ารับสารภาพว่าผมเป็นคนสั่งการลูกน้องผมอีก 3-4 คนคนเดียวแล้วนักข่าวถามอยากจะขอโทษครอบครัวอะไรกับจอมวันไหมอยากที่ไปฆ่าเขาสั่งการฆ่าเขาแล้วไปทิ้งเหวเนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวนิ่งแล้วไม่ตอบอะไรเลยลองฟังเสียงในต้าคนวงการฆ่าดูฮะคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นวันนี้ผู้การเชียงใหม่มาสอบปากคำเองนะคะแล้วก็สั่งให้ชุดสืบสภ.เมืองลำพูนพาทั้ง2คนที่จับได้วันนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดแรกคือจุดสังหารอู่ห้องเช่าคนมาดูเต็มเลยจริงๆแล้วต้าเขาบอกว่าไม่ได้พักอยู่ที่นี่แล้วคนตายก็ไม่ได้พักอยู่ที่นี่เดิมด้วยเพื่อนเพิ่งจะชวนมาอยู่ได้แค่ 2-3 วันเพราะพอรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ค่ะก็เลยขับรถมาฆ่าเขาตายคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือขับกระบะมาจอดด้านหน้าสั่งให้ลูกน้องไปทำร้ายวันนี้ในวูอีกหนึ่งคนที่จับได้เขาบอกเขาเป็นคนหยิบค้อนปอนท้ายรถกระบะมีอยู่2อันแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงถือค้อนไปคนละอันอาก้าเป็นคนเปิดปิดประตูให้วันนี้ตำรวจจำลองเป็น2คนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในการจำลองเหตุวันนี้ครบเลย4คนเป็นตำรวจ2หลังจากนั้นวูใช้ค้อนทุบประตูห้องคนตายแล้วก็บุกเข้าไปด้านในก่อนจะใช้ค้อนทุบหัวคนตายสักพักนึงพอแน่นิ่งไปเลยหามขึ้นรถกระบะมาต้าเป็นคนบงการค่ะสั่งให้ไปหาเชือกมามัดแขนมัดขาก่อนจะขับรถไปซึ่งตรงจุดแรกเนี่ยต้าบอกว่าปมเหตุทั้งหมดมาจากเรื่องกินเหล้าด้วยกันเมื่อกี้อยู่โรงพักไม่ค่อยพูดใช่ไหมตอนที่มาอยู่จุดเกิดเหตุก็บอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไม่ทำฝากขอโทษครอบครัวคนตายด้วยเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอนนะพี่อยากพูดขอโทษอะไรญาติพี่น้องเขาไหมคนตายขอโทษครับก็มันนั่งไปย้อนกลับไปจะนั่งนะ
เรื่องกินเหล้าเอามุฟเหมือนเดิมเลยครับย้อนกลับไปได้จะไปไม่ทำครับไม่ครับต่อมาเลยครับพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวยังไงถามผมก็ได้ขอโทษครับไม่รับก็บอกผู้การเสียใจครับมีโอกาสอยากจะไปขอขมาครอบครัวคนตายบ้างไหมคะครับเห็นว่าคนงานที่เรารับมาเป็นคนงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจริงไหมคะอยากจะขอโทษอะไรหรือเปล่าครับพี่นี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือในจุดห้องเช่าที่ไปจุดสังหารแต่ตอนนั้นเจ้าตัวบอกว่าจอมวันยังไม่ตายนะตอนที่ทุบไปครั้งหนึ่งอ่ะใช้ค้อนปอนแบบนี้ทุบฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าต้องรีบนำตัวในต้ากับพวกอีกหนึ่งคนวิ่งขึ้นรถตู้เพราะชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกไม่พอใจด่าว่าไอ้คนโง่แม่แล้วก็ไอ้ชาติสุนัขแบบนี้ก็แล้วกันแล้วด่ายาวกันไปหมดเลยเพราะเขาบอกว่าคนตายคือจอมวันเนี่ยก็ไม่ได้เคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้นะฮะนี่ฮะพอไปทุบเสร็จปุ๊บลากหลังจากนั้นก็เอารถขึ้นกระบะแล้วตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นกระบะเขาก็ยังไม่ตายนะจอมวันน่ะพวกผมเห็นว่ามันยังไม่ตายคิดว่ามันเดี๋ยวมันคงจะสู้เลยมีการเอาเชือกสีแดงที่อยู่ท้ายรถเพราะพวกเขาเนี่ยรับจ้างก่อสร้างเอาเชือกสีแดงเนี่ยมามัดท้ายรถกระบะวันนี้ตำรวจไปทำแผนหมดเลยฮะแล้วก็บอกพอมัดตรงนี้เสร็จปุ๊บตอนนั้นก็ยังไม่แน่นิ่งไปยังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ก็เลยคิดกันว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีขับรถไปเรื่อยๆทีนี้แหละฮะคุณผู้ชมไปถึงบริเวณป่าข้างทางโค้งสลิงอยู่ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นการทำแผนจุดที่สองนี่ฮะเห็นบอกว่าตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกเพราะผมขับมาตรงบริเวณนี้มันเหมือนลักษณะเป็นเหวพอเป็นเหวก็กล่าวว่ามัดมือมัดเท้าเสร็จปุ๊บก็จะทิ้งศพเนี่ยลงเหวไปแล้วจะเป็นจะตายก็ช่างมันแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าทางด้านของจอมวันจะมีคนไปเจอศพเห็นมีการบอกนะฮะพอทิ้งศพเสร็จปุ๊บทางด้านต้าเองปล่อยศพกลิ้งลงภูเขาไปมีการยืนดูก่อนนะฮะว่าศพเนี่ยมันกลิ้งไปถึงตรงไหนแล้วก็ให้นายวูคนที่เอาค้อนทุบหัวจอมวันจนถึงแก่ความตายเนี่ยเอาค้อนทั้งสองด้ามที่ใช้ในการก่อเหตุไปทิ้งใกล้กับจุดที่ทิ้งศพมีสารมีอะไรเงี้ยเอาตรงนี้เลยเหรอเออไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยมันมองไม่เห็นมันมืดหมดเลยอ๋อมันมืดก่อนหน้านี้เราเคยมาผ่านแถวนี้มาก่อนไหมคะเคยผ่านครับเคยผ่านก็เรารู้ไหมว่ามันตื้นลึกยังไงตรงนี้ไม่รู้ครับไม่สังเกตเลยตอนที่เราเอามาทิ้งก็คือไม่มีใครชาวบ้านเขาขับรถผ่านมีไหมนี่ครับมีมอไซค์มาแล้วทำยังไงตอนนั้นตอนนั้นผมขับรถไปกลับหัวมาอ๋อขับรถกลับหัวไปกลับตรงไหนข้างบนครับอ๋อข้างบนไอ้ตรงเดียวสังเกตดูควันมันอยู่ข้างในรถหัวถือว่าควันที่ไหนครับโยนเข้าแถวๆนี่ครับนี่นาจิ้วนึกอ่ะนี่เจ้าเสือใจไม่มีเสือนาจิ้วนี่จิ้วนั่นดิทิ้งเลยดิ้วมานี่ค่ะโยนหลักฐานทิ้งทั้งหมดก็คือค้อน2ด้ามที่ใช้ในการก่อเหตุหลังจากนั้นขับกระบะขึ้นไปด้านบนมันต้องกลับรถคุณผู้ชมแล้วเขาบอกขาหลังจากทิ้งศพมีการแวะร้านสะดวกซื้อจริงๆอ่ะตำรวจไปตามหากล้องวงจรปิดมานะว่าในคืนที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถคันไหนขับผ่านมาแถวนี้บ้างจับภาพได้ค่ะตอนที่แวะไปที่ร้านสะดวกซื้อขนมซื้อน้ำให้ลูกน้อง3คนหลังจากนั้นก็คือขับรถคันนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วรถไปเจอเอาที่ร้านขายรถมือสองวันนี้ต้าจริงๆชี้ชื่ออุ่นอุ่นเป็นชื่อเดิมเขานะชื่อเดิมชื่อจริงฮะต้าเนี่ยคือชื่อเล่นต้าเนี่ยเหมือนกับเป็นชื่อให้คนไทยเรียกได้อุ่นบอกว่าเนี่ยผมไปจอดรถตรงนั้นวันนั้นนะเสร็จปุ๊บซื้อขนมซื้อน้ำให้ลูกน้อง3คนแล้วก็แยกย้ายกันส่วนรถกระบะจริงๆไม่ได้เอาไปขายกระบะคันนี้ยืมเพื่อนมาอีกทีนึงแล้วไปคืนเขาคือไปจอดเอาไว้ที่ร้านขายรถมือสองคือเหมือนไม่ได้ได้เงินนะก็ไปจอดคืนเขาเท่านั้นหลังจากนั้นก็เลยหลบหนีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับกุมเอาไว้ได้วันนี้ที่ควบคุมตัวได้จริงๆก็คือคนสำคัญ1คนสั่งการ2มือค้อนยังเหลืออีก2คนนะคะ2คนที่ว่าอีกคนนึงเนี่ยจริงๆก็มีค้อนเหมือนกันแล้วอีกคนก็คือผู้ร่วมขบวนการอาก้ากับนีต้อยังหลบหนีอยู่ตำรวจบอกว่า2คนนี้น่าจะยังอยู่ในอาราชอาณาจักรไทยคุณผู้ชมวันนี้กล้องวงจรปิด
แถวๆอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้ค่ะประมาณสัก7โมงกว่าเห็นบอกว่าตำรวจน่าจะเจอเบาะแสของ2คนยังอยู่ในพื้นที่นะคะเดินผ่านหน้าบ้านของชาวบ้านรูปพรรณสันฐานคล้ายกับ2คนที่ตำรวจกำลังตามตัวอยู่ไม่ได้ใส่เสื้อปะใช่ไหมไม่ได้ใส่เสื้อสวมกางเกงขาสั้นแล้วก็เดินผ่านหน้าบ้านของชาวบ้านไปหมู่5ตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่7โมงเช้าวันนี้ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบกับตำรวจภูธรภาค5ระดมกำลังค้นหาชาย2คนนี้อยู่นะคะตำรวจตรึงกำลังในพื้นที่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยให้เบาะแสมาว่ารูปพรรณสันฐานหลังจากที่ตำรวจออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ไปโผล่อยู่แถวๆอำเภอสารภีวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอกับชาวบ้านชื่อคุณวีรภพค่ะวันนี้ก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกจริงๆแล้วเนี่ยเห็นนะชาวบ้านในพื้นที่ของสารภีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลกันกับทางด้านของจุดที่มีการเอาศพจอมวันไปทิ้งเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นชาย2คนคาดการว่าน่าจะเป็นอาก้ากับนีโต้หนึ่งในสองคนที่ร่วมก่อเหตุเนี่ยแอบมากินน้ำบริเวณสวนหลังบ้านแล้ววันนี้เมื่อช่วงเที่ยงขณะที่ผมเองเนี่ยเดินมาบริเวณหลังบ้านก็พบผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาคล้ายกับทางด้านคนร้ายที่มีการโพสต์ให้เฝ้าระวังกันนะว่าเนี่ยไอ้สองคนนี้มันหลบหนีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วร่วมกันฆ่าจากจังหวัดลำพูนเอามาทิ้งที่ตรงดอยสุเทพตอนนั้นเองเห็นว่าคนร้ายเนี่ยแอบมากรอกน้ำดื่มที่สวนหลังบ้านตอนนั้นผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อแล้วก็กางเกงขาสั้นอีกคนนึงเนี่ยอยู่ในสภาพอิดโรยเหงื่อเนี่ยเต็มตัวเลยเพราะตอนช่วงนี้อากาศมันร้อนไงพอเห็นผมปุ๊บท่าทางก็ลุกลี้ลุกลนตกใจก่อนวิ่งหนีไปสวนหลังบ้านพร้อมกับเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดคาดการว่าคนร้ายน่าจะหิวแล้วเนี่ยฮะไอ้ก๊อกเมื่อกี้เนี้ยก๊อกน้ำประปาที่เขาไว้ใช้รดน้ำในสวนก็บอกเห็นคนร้ายมากอกน้ำจากตรงเนี้ยกินเพื่อประทังชีวิตก่อนที่จะเดินและหลบหนีออกไปในพื้นที่ลองฟังเสียงคุณวีรภพชาวบ้านที่คาดการว่าน่าจะพบเห็นอาก้ากับนีโต้ฮะแกก็เห็นผมก็เห็นแกอย่างเงี้ยแล้วก็แกทีเนี้ยแกเห็นเวลาแกเห็นปุ๊บแกเหมือนกับทำอะไรไม่ถูกละแกก็เลยวิ่งเข้าในป่าไปตรงนี้ครับผมเองก็ไม่รู้ทำไมผมก็พอดีเจ้าที่เขาก็แอบซุ่มดูนะครับแล้วก็อันผมก็พอดีมีพี่ๆข้างบ้านเนี่ยเขาอยู่บริเวณหน้าบ้านพอดีผมก็เลยเรียกเขามาดูแล้วก็ช่วยกันวิ่งตามไปดูครับแล้วก็อันแต่ก็หาไม่เจอนะเพราะว่าเร็วมากแล้ววันนั้นที่เราเห็นก็คือเมื่อไหร่คะกี่ประมาณช่วงกลางวันนะครับเหมือนกับแกหิวน้ำเหมือนกับเปื้อนเสื้อผ้าเหมือนมีแต่เหงื่อเลยนะซึ่งที่เราเห็นก็คือแค่คนเดียวครับผมเห็นแค่คนเดียวรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนลักษณะที่เขาโพสต์หรือแชร์กันตามที่เป็นข่าวเลยครับเราไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเราบ้างเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะสร้างคดีหรือวีรกรรมอะไรต่อหรือเปล่าบอกให้แม่ว่าเก็บอะไรที่มันเป็นมีดหรือของมีคมเก็บไว้ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ไปไหนหรือซุ่มอยู่แถวเนี้ยเขาอาจจะหยิบมีดหรืออะไรเนี่ยเพื่อป้องกันตัวของเขาเองครับนี่ค่ะตอนนี้กำลังถ้าพูดภาษาตำรวจคือปิดป่าล่าอยู่นะคะสำหรับ2คนนี้เพราะหัวโจกเนี่ยไม่รอดโดนจับไปแล้ว